เรามาตามกันที่ความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะของการเลือกตั้งล่วงหน้ากันก่อนเลยนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะนะคะเมื่อวานนี้เป็นวันที่ทางสํานักงานคณะกรรมก,การการเลือกตั้งนี่ยเขากาหนดเอาไว้เนี่ยนะคะว่าให้เป็นวันเลือกตั้งลงหน้าเนี่ยบรรยากาศตลอดทั้งวนันคุณผู้ฟัง มีประชาชนนะคะที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยมากกว่า2.2ล้านคนก็ออกมาใช้สิทธิ์นะคะตามหน่วยเลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้ทั่วประเทศค่ะก็ทําให้บรรยากาศนั้นนะคะเป็นไปอย่างคึกคักเลยทีเดียวแม้ว่าอากาศจะร้อนอบอ้าวตลอดทั้งวันไม่ว่าจะเป็นหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้านะคะเขตบางกะปิที่มหาวิทยาลัยรคํำแหงซึ่งเป็นจุดที่มีผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยมากที่สุดนะคะจำนวนกว่า5.2หมื่นคนมีหน่วยเลือกตั้งถึง80จุดด้วยค่ะ และยงังไงก็ตามนะ,นะคะตลอดทั้งวันเนี่ยตั้งแต่เปิดหีบเลยนะคะมู้ฟังคะคือ8ปดโมงเช้านี่ยไปจนถึงปิดหีบนะคะตอน5้าโมงเย็นก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งลวงหน้าอย่างมากมายค่ะโดยมีการรวบรวมปัญหาผ่านช่องทางนะคะโหวต6-2เครือข่ายผู้สังเกตการการเลือกตั้งและก็ประชาชนที่แชร์เรื่องนะคะผ่านทางสังคมออนไลน์เป็นจํานวนมาก ดยส่วนใหญ่นะครับเป็นกรณีที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วค่ะแต่ว่าไม่มีรายชื่อในทะเบียนผ,ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะที่รบริเวณหน้าหน่วยและนอกจากนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีกรณีอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งในเขียนเขตแล้วก็รหัสหน้าซองบัตรเลือกตั้งในผิดจนต้องมีการทักท้วงหลายแห่งซึ่งมีทั้งที่แก้ไขให้และก็ไม่ได้แก้ไขไม่ได้แก้ไขให้อย่างกรณีรเนี่ยนะคะคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งบางเขตเนี่ยไม่ยินยอมให้ถ่ายภาพสังเกตการณ แม้ว่าจะอยู่นอกหน่วยเลือกตั้งหรือว่าบริเวณนอกเส้นเหลืองในกรณีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งของบางพักการเมืองหายไปกรณีกระดานแนะนำนะคะผู้สมัครที่จัดเรียงไม่เป็นระเบียบสร้างความสับสนให้กับผู้ใช้สิทธิ์กรณีระบุชื่อจังหวัดนะคะจากจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นจังหวัดหนองบัวลำพูนกรณีปิดผนึกซองไม่ถูกต้องหรือว่าทางคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยนะคะลงชื่อเนี่ยไม่ครอบบริเวณผนึกซอง หรือว,ว่ากรณี QR code ล่มนะคะจนไม่สามารถตรวจสอบสิทธิหน้าหน่วยเลือกตั้งได้หรือว,ว่ากรณีเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งนะคะโดยที่ไม่มีการแจ้งล่วงหน้าแหะคะ่ะซึ่งจากหลากหลายปัญหาที่มันเกิดขึ้นนี่เองนะคะมุ่ฝังคาก็สงะะ่งผลแล้วค่ะให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันอาจจะเป็นเหตุให้เกิด,ก,ดการทุจริตหรือว,ว่าเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบของบางพรรคการเมืองหรือว,ว่าผู้สมัครในการเลือกตั้งได้อย่างเมื่อวานนี้นะคะช่วงเย็นงานหลังจากที่ปิดหีบเลือกตั้งเรียบร้อยกันแล้วน่นะคะทางคุณสแสวงบุญมีคะ่ะเลขากร ก็มีการแถลงข่าวสรุปภาพรวมนะคะการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าค่ะว่าหลังปิดหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าไปหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอยู่ระหว่างการคำนวณว่ามีผู้ออกมาใช้สิทธิ์จำนวนเท่าไหร่แต่คาดการด้วยสายตานะคะก็คาดว่ามีน่าจะน้อยกว่า70%แล้วค่ะโดยสถานการณ์ภาพรวมนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยใช้เวลาเฉลี่ยนะคะสามนาทีต่อคนส่วนปัญหาอุปสรรคเนี่ยมีอยู่3อย่างด้วยกันก็คืออากาศร้อนแล้วก็2นะคะบังแห่งในสถานที่คับแคบค่ะเมื่อเทียบกับสัดส่วนผู้มาลงคะแนน ทำให้ต้องรอคิวและก็แออัดนะคะบ้างบางจุดแล้วก็มีปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสภาพการ,รจราจรค่ะซึ่งทางเลขากรกะตะก็บอกเลยบอกว่าในส่วนของปัญหานะะในการอำนวยความสะดวกกับประชาชนแลวก็การลงคะแนนอย่างแรกเลยก็คือการจาหน้าซองผิดเขตแต่ว่าก็อยากให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะสบายใจว่าบารถึงเขตที่ท่านเนี่ยมีชื่อในทะเบียนอย่างถูกต้องแน่เพราะว่ามันจะมีระบบการตรวจสอบ โดยในการจากหน้าซองเนี่ยจะมีประธานเขตจังหวัดเขตเลือกตั้งแล้วก็รหัสเขตสิ่งที่เราใช้ตรวจสอบก็คือรหัสเขตเลือกตั้งที่ประชาชนนะคะเคยบอกว่าทําไมเราไม่เอารหัสไปสีเพราะว่าเราเนี่ยจะตรวจสอบอีกครั้งว่าถ้าหากว่ากรอกเขตผิดพลาดเราก็จะรู้รู้จากรหัสเขตเลือกตั้งนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช้รหัสไปสีตั้งแต่ต้นค่ะและก็นอกจากนี้นะคะยังมีการตรวจสอบจาก กระดาษจดลำดับนะคะที่ตอนที่เข้าไปที่หน่วยเลือกตั้งนะะงง่นะคะหรือว่าเรียกว่านะคะเรียกกันว่าติ้วเล็กซึ่งมันจะบอกนะคะเขตเลือกตั้งจังหวัดรหัสเขตเลือกตั้งซึ่งทางกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยเขาจะเป็นคนจดนะคะแล้วก็มอบให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยไปเข้าคิวออกเสียงลงคะแนนค่ะ ยังไงก็ตามนะคะการที่ทางกปนนะคะหรือว,ว่าคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในเข้าจ่ายบัตรที่ระบุเขตคาดเคลื่อนเนี่ยก็อาจจะเกิดจากชุดที่ใช้ลงคะแนนแต่ว่าสามารถตรวจสอบได้ทุกซองค่ะที่จะส่งไปที่เขตเลือกตั้งเพราะฉะนั้นอยากให้สบายใจว่าเราออกแบบมาเพื่อใช้เวลามีปัญหาเนี่ยนะคะจากการทํางานของคนเนี่ยแต่ว่าระบบเนี่ยมันสามารถแก้ไขตรงนี้ได้แต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาซึ่งเป็นหน้าที่ของกกตค่ะที่ต้องทําอยู่แล้ว และสาหรับกรณีหน่วยเลือกตั้งนะคะที่จังหวัดนนทบุรีที่มีข่าวออกมาบอกว่ามีการลงรหัสะคะเขตเลือกตั้งเนี่ยผิดกว่าร้อยรายเนี่ยตรวจสอบล่าสุดแล้วพบว่ามี48รายค่ะซึ่งเลขากรกะตยังบอกว่าอย่างที่สองในเรื่องของความผิดพลาดในเรื่องของเอกสารว่ามีชื่อพักบ้างไม่มีบ้างจริงบ้างเท,ท็จบ้างซึ่งเราก็ได้รับรายงานตั้งแต่เช้าจากพอ,อจังหวัดก่อนที่จะเป็นข่าวแล้วก็มีการแก้ไขแล้วบางเรื่องนี่ก็เกิดจากคนเนี่ยไปฉีก ในข่าวบอกว่าเกิดที่จังหวัดสุรินทร์แต่พอตรวจสอบก,กลับไปเนี่ยไม่มีจังหวัดสุรินทร์เพราะว่าสุรินทร์ไม่มีโรงเรียนนะคะตามที่เป็นข่าวแต่ว่าที่จริงแล้วเป็นเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีค่ะซึ่งรายงานมาตั้งแต่เช้าจากที่คนเนี่ยไปฉีกนะคะหายไป3ามแผ่นและเป็นข่าวแล้วแต่ก็มีการแก้ไขเช่นเดียวกับในจังหวัดอื่นนะคะที่ก็มีการแก้ไขแล้วก็ไม่มีปัญหาอีกแล้วก็มีการแจ้งความเอาไว้แล้วด้วยทั้งเลขากรกตคุณผู้ฟังคะยังได้บอกต่อไปอีก ว่าสำหรับบัตรเลือกตั้งที่เหลือนะคะจะมีการเจาะและมีการบอกจํานวนค่ะโดยคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งเนี่ยก็จะมีการประกาศติดที่หน้าหน่วยเลยว่ามีทั้งหมดเนี่ยสามสำเนาส่วนการดําเนินการหลังปิดหีบนะคะเวลา17บเนาฬิกาไปรสนีจะมีรถนะคะทั้งหมด475คันค่ะไปรับบัตรนะคะที่อยู่ในซองลงคะแนนไปยังที่ลงคะแนนที่เลือกตั้งกลาง4 7่แห่ง และจากนั้นน,นะคะกรรมาการประจาหน่วยเลือกตั้งเนี่ยก็จะนับจํานวนบัตรแล้วก็ใส่ถุงใสส่งให้ไปรษณีย์ค่ะตรวจนับว่าจํานวนตรงกันหรือเปล่าแล้วก็รับถุงนะคะใส่อีกชั้นหนึ่งใส่สายรัดแล้วก็เซ็นลงนามรับมอบบัตรและจากนั้นนะคะก็จะนําบัตรค่ะไปส่งที่ศูนย์ไปรษณีย์สิแห่งทั่วประเทศโดยมีเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะดูแลและก็มี GPS ติดตาม เพื่อนําบัตรเนี่ยเข้าไปที่ศูนย์ใหญ่ที่หลักสี่นะคะเพื่อที่จะคัดแยกแล้วก็ส่งเก็บในที่ที่ปลอดภัยในเขตเลือกตั้งทุกเขตในวันที่11พฤษภาคมพร้อมกับบัตรเลือกตั้งนอกราชนาจักรด้วยผู้สื่อข่าวก็ถามเลยคะ่ะบอกว่าหลังจะปิดหีบแล้วเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะเทบ,บัตรออกมาทําการแก้ไขข้อมูลการจ่าหน้าซองให้ถูกต้องได้หรือเปล่าเลขากรกตอบอกเลยบอกสามารถทําได้เพราะว่าต้องมีกระบวนการนับเพื่อส่งไปสณีหากไม่มีการลงข้อมูลให้มันถูกต้องเนี่ย ปรายีย์ก็ไม่สามารถที่จะส่งไปยังเขตของผู้ใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องซึ่งผู้ไปสังเกตการ่ยสามารถถ่ายวิดีโอได้ค่ะและยังไงก็ตามนะคุณผู้ฟังคะวันนี้ที่เป็นประเด็นกันออกมาเลยก็คือในสังคมออนไลน์ค่ะได้มีการติดแฮชแท็กนะคะ mm. กกตต้องติดโคกแล้วก็แฮชแท็กกกตมีไว้ทใํใไมจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์เนี่ยนะคะของไทยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการโพสต์นะครับภาพการทํางานที่ผิดพลาดนะคะของคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งในระหว่างการลงคะแนนนะคะพร้อมกับ การวิาพากษ์วิจารณ์นะคะเกี่ยวกับการทํางานแล้วก็การเปิดที่มาของจิตกกตชุดปัจจุบันผ่านความเห็นชอบเนี่ยนะคะโดยใครแล้วก็มีการเรียกร้องให้กกตเนี่ยรับผิดชอบด้วยการลาออกเนื่องจากว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีการถอดบทเรียนการเลือกตั้งเมื่อ4ปีที่ผ่านมาอีกทั้งเนี่ยนะคะยังแปลตัวย่อคําว่ากกตเนี่ยว่าโกงการเลือกตั้งอีกและนอกจากนี้เนี่ยนะคะยังพบว่ามีกระแสเรียกร,ร้องให้ร่วมกันลงชื่อถอดถอนกกตอ,ออกจากตาแหน่งค่ะด้วยการแชร์ลิงก์นะคะของเว็บไซต์ change orgG ซึ่งเป็นแคมเปญที่เคยลงชื่อถอดถอนกะกะตจากการเลือกตั้งเนี่ยนะคะเมื่อวันที่24มีนาคมปี2562แต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากว่ามีคนที่ร่วมลงชื่อนะคะไม่ถึงเป้า1,500,000รายโดยมีคนลงชื่อน่ยนะคะอยู่ที่8 4 9 7 9หรายชื่อทำให้การล่ารายชื่อนั้นต้องหยุดชะงักกันไปค่ะและที่นี้พอมาถึงการเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่7พฤษภาคมเนี่ยปรากฏว่ากลับ มามีความเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งโดยมีผู้ร่วมลงชื่อสนับสนุนการถอดถอนกรกตเพิ่มขึ้นมาเกินกว่า1ล้านรายชื่อไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นคุณผู้ฟังก็ต้องเตือนกันนิดนึงนะคะทางกกตก็อ,ออกมาเตือนเอาไว้นะคะสำหรับผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิ์นะคะตามที่ลงทะเบียนเอาไว้เมื่อวานนี้นะคะกับการเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ย คุณจะไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ในวันที่14พฤษภาคมได้นะคะและยังไงก็ตามเนี่ยถ้าว่ามีเหตุจําเป็นไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้เนี่ยก็ต้องแจ้งเหตุนะคะจาเป็นได้หลังวันเลือกตั้งเนี่ยเวันด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังอ่ะก็สําหรับใะ,ะการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวานนี้นะคะว่ากันว่าชาวอีสาน,นะคะ่ะใช้สิทธิ์มากที่สุดเลยอันนี้มาจากการเปิดเผยนะคะผู้ฟังคะจากผู้มยการเขตจตจุจ,จัจกค่ะที่เปิดเผยว่า การเลือกตั้งในเมื่อวานนี้ค่อนข้างคึกคักกับประชาชนเนยทยอยกันไปเลือกตั้งตั้งแต่8ปดโมงเชา้าทางหน่วยเลือกตั้งเนี่ยพยายามอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่นะคะแต่เนื่องจากว่าผู้คนเนี่ยไปเลือกตั้งค่อนข้างหนาตาก็เลยทําให้เกิดความล่าช้าในบางหน่วยเลือกตั้งอย่างเช่นหน่วยเลือกตั้งของจังหวัดทางภาคอีสานค่ะ มีประชาชนเข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ากันเยอะกว่าภาคอื่นๆเลยนะคะโดยวรวมแล้วเนะี่ยคิดว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าครั้งนี้ค่อนข้างเรียบร้อยดีเพราะว่าทางหน่วยงานนั้นเตรียมการมาเป็นเวลานานค่ะเพื่อให้สามารถรองรับกับประชาชนที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งให้ดีที่สุดนั่นเองยังไงก็ตามก็มีรายงานออกมาจากทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะว่าสําหรับการร้องคัดค้านการเลือกตั้งเนี่ยน,นะคะเมื่อวานนี้เนี่ย ส่วนใหญ่พบว่าตอนนี้เป็นการร้องเรียนเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการหาเสียงเข้าขายสัญญาบว่าจะให้รวมทั้งการหาเสียงหลอกลวงการทำลายป้ายหาเสียงของผู้สมัครแล้วก็พรรคการเมืองและก็การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่วางตัวไม่เป็นกลางโดยเฉพาะกับการปฏิบัติหน้าที่น่นะคะของกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งระหว่างปฏิบัติหน้าที่การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าซึ่งใหญ่ก็ตามเนี่ยนะคะสำหรับคําร้องเรียนทั้งหมดเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการในการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงค่ะ หากพบว่ามีมูลเพียงพอนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการสืบสวนไต่สวนนะคะตามระเบียบของกกตซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยทางอนุกรรมการสืบสวนไต่สวนระดับจังหวัดอยู่ระหว่างการกำลังอยู่ระหว่างนะคะที่กำลังมีการดําเนินการค่ะในการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนจะส่งความเห็นแล้วก็รายงานขึ้นไปที่กกตจังหวัดและก็กกตกลางตามลําดับนะคะก็เมื่อวานนี้เรียกว่าบรรยากาศนั้นคึกคักในทุกจุดนะคะผู้ฟังคะกับการเลือกตั้งลงหน้าค่ะ